ที่สาระการประเรียนวัดจันทรารามหรือวัดตะกุดจันตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยในอำเภอชนแดนเป็นประธานฝ่ายคารวาสในงานพิธีครบรอบ82ปีอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อสายบัวถาวรธรรมโมหรือพระครูถาวรพัชรคุณรองเจ้าคณะอำเภอชนแดนและเจ้าวาดวัดจันทรารามหรือวัดตะกุดจันโดยมีพันตำรวจเอกสุพงศ์กลิ่นสุคนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพลนายประสานจันยรักษ์นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามนางสิริรัตน์เอี่ยมสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและนายหารศึกทรงสวัสดิ์ตำบลท่าข้ามพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีจำนวนมากทางนี้ในพิธีดังกล่าวหลวงพ่อสายบวชถาวรธรรมโมยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ยากไร้และผู้สูงอายุจำนวน500ชุดรวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีอีกจำนวนหนึ่งด้วยและนอกจากจะมีพิธีแสดงมุทิตาสักการะแก่หลวงพ่อสายบวชแล้วหลวงพ่อสายบวชยังได้ขึ้นรถกระเช้าพร้อมด้วยนายหารศึกทรงสวัสดิ์ตำบลท่าข้ามเพื่อโปรยทานให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานซึ่งต่างก็แย่งเก็บทานกันอย่างสนุกสนานรวมทั้งยังได้มีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญนำอาหารหวานคาวมาจัดโรงทานเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีกว่า30โรงทานอีกด้วย